สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตพนักงานตกงานมาขายลอตเตอรี่หาเลี้ยงลูกกลับถูกตำรวจล่อซื้อขายเกินราคานางมาลัยทองเงาอายุ47ปีเดินทางเข้าเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่หลังตำรวจวางแผนปลอมตัวเป็นชาวบ้านนำธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน2ใบที่ถ่ายสำเนาเอกสารและลงบันทึกประจำวันไว้แล้วไปขอซื้อสลากเลขชุด2ใบหมายเลข117406เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนตำรวจมาว่าขายเกินราคาบริเวณแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลริมถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตำบลแม่เหี้ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจจึงจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับในความผิดเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสลากกินแบ่งตามพ.ร.บ.สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลโดยมีโทษปรับครั้งละ 5,000 บาทนางมาลัยแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และถูกเลิกจ้างในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจึงผันตัวเองนำเงินที่มีอยู่มาลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางขายริมถนนโดยรับสลากมาใบละ90บาทแล้วนำมาขายใบละ100บาทได้กำไรใบละ10บาทแต่ก็มาถูกตำรวจล่อซื้อจับกุมนางมาลัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากนี้ก็ต้องขายลอตเตอรี่ต่อเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือเพราะไม่มีรายได้อย่างอื่นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ